ปแช่ออนเซ็นกันดีกว่าไปค่ะไม่ต้องบินไปไกลถึงญี่ปุ่นครับที่บ้านเราก็มีตั้งหลายที่ใช่เหนื่อยๆเยอะเลยถูกต้องที่หนึ่งในนั้นเคยไปหรือเปล่าบ่อน้ำพุร้อนสังกำแพงอ่ะอ๋อยังไม่เคยแต่เคยได้ยินบ่อน้ำพุร้อนสังกำแพงเนี่ยนะเขาจะมีทั้งโซนแบบแช่ส่วนตัวแช่เป็นกลุ่มเหมือนญี่ปุ่นเลยใช่แล้วมีโซนแบบลำธารที่น้ำเย็นสบายไปแช่ตรงนั่งจุ่มเท้าก็ยังมีเลยอ๋อมีครบนะคะมีครบเลยออนเซ็นของแท้แล้วล่าสุดนี่มีไลท์แอนด์ซาวด์ให้ดูด้วยโอ้โหไปแช่ออนเซ็นกลางคืนแล้วก็ดูแสงสีดูแบบอะไรเงี้ยโอ้อยากไปเลยอ่ะพี่อุ๋อยากไปต้องไปดูครับที่บ่อน้ำพุร้อนสังกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับทางจะไปแม่กำปองอ่ะถ้าจะไปแม่กำปองต้องผ่านจุดนี้ก่อนเลยสถานที่ท่องเที่ยวฮิตเลยใช่นี่ครับคุณผู้ชมครับงานวิจิตรแอดเชียงใหม่สีสันแห่งเส้นแสงน้ำพุร้อนสันกำแพงโครงการตามพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้แนวคิดแดนรุ้งพลายสุดฟินแช่น้ำร้อนท่ามกลางแสงไฟที่สวยงามกระตุ้นการท่องเที่ยวและหลายคนบอกว่าโอ้โหจากตัวเมืองไปนี่40โลและจะกลับมานอนที่ไหนเขามีที่พักให้40โลจากตัวเมืองก็โอเคนะพี่อูใช้เวลาไม่นานใกล้ๆบางทีก็ยังไม่ถึงด้วยซ้ำไปนี่ผมวัดตามกะเอานะโอ้นี่ๆๆนะฮะสวยอ่ะไลท์แอนด์ซาวด์ครับคุณผู้ชมครับเขาใช้ตุงนะใช้ตุงแบบตกแต่งแทนโคมเหมือนญี่ปุ่นเออใช่ใช้ความเป็นล้านนานี่ติดฟงติดไฟเหมือนงานวัดเหมือนกันนะเนี่ยสวยๆชอบอ่ะชอบแบบนี้ฟิลแบบนี้แหละนี่แลนซาวนี่ไงมีน้ำพุด้วยใช่ไหมพี่อุ๋แล้วน้ำพุไม่ใช่น้ำเย็นนะเป็นน้ำพุร้อนแล้วเป็นแนชชอรัลด้วยนะน้ำพุแร่นะที่สันกำแพงเนี่ยนี่ครับคุณผู้ชมครับเขาจัดกันขึ้นนะจนถึงวันที่28กรกฎาคมนี้เลยนะไฮไลท์ก็คือการเนรมิตพื้นที่น้ำพุร้อนสังกำแพงด้วยเทคนิคแสงสีเสียงผสานสื่อผสมและเทคโนโลยีสมัยใหม่บอกเรื่องราวว่าน้ำพุร้อนสังกำแพงเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่จากอดีตจนถึงปัจจุบันสุดยอดเห็นไหมไลท์แอนด์ซาวด์ครบถ้วนเมื่อกี้นึกว่าอยู่ญี่ปุ่นนะใช่ไหมมีแสงสีบนพื้นที่เขาฮิตไปเนี่ยนะแหลบๆอะไรเนี่ยเนี่ยครับคือเขาเป็นการเล่าเรื่องราวของน้ำพุร้อนสังกำแพงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วสู่การสร้างสรรค์แสงสีเสียงยามค่ำคืนเล่าเรื่องราวเชื่อมโยงของพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สู่รัชกาลที่10ความสัมพันธ์ของพื้นที่ระหว่างคนกับธรรมชาติสนุกสนานประสบการณ์แปลกใหม่นะฮะแล้วเขามีเขาเรียกว่าอะไรนะ10จุดการแสดงด้วยนะค่ะมีลานกินอาหารมีจุดแบบมันต้องมีแล้วก็เปิดเพลงแบบลำนำเพลงเหนืออันนี้นี่นี่เห็นนะโอ้ชอบอ่ะเวลาไปเหนือแล้วได้ยินเพลงเหนือเหนือแล้วไปเที่ยวเนี้ยฟินเนาะพี่โอ๋ตอนย้อนตัดตอนย้อนไปตอนย้อนงดงามนะครับมีการแสดงน้ำพุร้อนมีลำธารแสงไหลนี่มีซุ้มแสงเรื่มพรายนี่ growing gramping นี่แสงแห่งไซแล้วก็ทุ่งไข่รุ้งโอ้โหเยอะมากเยอะจริงแต่ละจุดเยอะมากนะฮะค่ะนี่ครับผู้ชมครับไปกันได้เลยนะฮะแล้วก็กลางคืนก็จะมีการแสดงทางวัฒนธรรมมีโฟกซองจากศิลปินท้องถิ่นถามว่าเข้าฟรีไหมฟรีฮะเข้าไปชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่คุณจะไปแช่ออนเซ็นแช่น้ำพุร้อนเขาจะมีค่าธรรมเนียมก็มีค่าชุดผ้าขนหนูอันหนูอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีหน่อยใช่มาใช้ในการดูแลรักษาธรรมชาติต่อไปแล้วถ้าเกิดว่าเอารถไปจอดที่ไหนดีเพราะข้างในอาจจะเต็มแน่นอนถ้ามีการจัดงานแบบนี้ใช่สำคัญมีจุดรับจากบิ๊กซีดอนจันค่ะไปยังบ่อน้ำพุร้อนสันกำแพงฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 16:30 นเป็นต้นไปครับไปกันได้เลยเขามียาวๆเลยมั้ยพี่อู๋มีจนถึงวันอาทิตย์นี้ครับวันที่28กรกฎาคมนี้ฮะอุ้ยช่วงหยุดยาวเลยช่วงวันมหามงคลด้วยนะคุณผู้ชมต้องไปสันกำแพงแต่ก่อนเขาก็ดังในเรื่องของการทำร่มและนี่เขาก็มีบ่อน้ำพุร้อนนะคะจนถึงวันอาทิตย์นี้นะคุณผู้ชมใครไปแอลเหนือแอลเชียงใหม่ห้ามพลาด